สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเขียนรูปง่ายๆกันนะครับก็คือดังรูปนี้นะครับก็เป็นรูปตัว L เหลี่ยมๆแบบนี้มีขนาดและความลึกดังรูปนี้นะครับก็คือความสูง100มิมนะครับฐานยาว100มิมนะครับแล้วก็ลึก100มิมนะครับความหนาก็50มิมความหนานี่หมายถึงไอที่เห็นเป็นรูปตัว L อย่างเงี้ยนะครับ L shape เนี่ยนะครับหนา50มิม จำขนาดได้คร่าวๆแล้วผมจะปิดรูปนี้ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันนะครับก่อนจะเริ่มเขียนตรงนี้เนี่ยก็คือต้องวางแผนนิดนึงนะครับว่าเราจะทำยังไงตรงนี้ก็จะใช้การ extrude 1ครั้งนะครับก็คือเราจะวาดตัว L ตรงเนี้ยข้างหน้าตรงเนี้ยขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ extrude เข้าไป100มิลหรือจะ extrude ออกมา100มิลก็ได้นะครับมีความต่างกันนิดนึงนะครับในการคำนวณหาพวก โมเมนต์ความเฉยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเขียนรูปนี้ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะเขียนแค่ตัว L shape ตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้เท่านั้นนะครับยังไม่ extrude นะครับผมปิดรูปนี้ไปก่อนนะครับเอาล่ะเรามาต่อจากไฟล์ที่แล้วนะครับก็คือไอเพลนหมายเลขหนึ่งเนี่ยผมผมลบไปเลยนะครับนะครับผมลบไปเลยเราก็จะเริ่มต้นเขียนรูป นะครับบนฟอนต์เพลนนะครับหลักของ solidworks เนี่ยนะครับเขาจะขึ้นรูปเป็น3มิติดังนั้นเราจะเห็นว่าเมนูอันแรกเนี่ยจะเป็น Features นะครับซึ่งพร้อมที่จะให้เราขึ้นรูปเป็น3มิติเลยนะครับก็คือ extrude d b o s s b a s e นะครับส่วนตรงนี้ sketch เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันอยู่ช่องที่2ก็คือคือถ้าเขียนแบบโบราณก็มา sketch ก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อย extrude ออกไปนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถเริ่มต้นที่จะ extrude ได้เลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะบอกว่าเรายังไม่ไเลือกเพลนหรือเลือกกระดาษที่เราจะวาดรูปลงไปนะครับเราก็เลือกฟอนต์เพลนตรงนี้มันขึ้นมาพรีวิวเนี่ยสามสามเพลนนะครับก็มีฟอนต์เพลนท็อปเพลนแล้วก็ไรเพลนนะครับเราก็จิ้มสักเพลนหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เราวางแผนไว้แล้วนะครับว่าภาพที่เราจะวาดเนี่ยมันจะต้องอยู่บนฟอนต์เพลนนะครับพอกดเลือกเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ จะเห็นว่าพอกดเลือกเข้าไปแล้วมันก็จะปรับมุมมองมาเป็น front view นะครับภาพด้านหน้าเท่านั้นไม่พอนะครับมันพาเราเข้ามาอยู่ในคําสั่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ sketch นะครับเราจะเห็นว่ามันมีคําว่า exit sketch อยู่ด้วยนะครับก็คือตอนนี้เรากําลังจะเหมือนกับวาดรูปบนกระดาษนะครับแล้วก็วาดรูปตัว L เข้าไปการจะวาดรูปตัว L เข้าไปเนี่ยวาดมั่วๆก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องวาดให้มันเป๊ะนะครับ ขนาดต่างๆเดี๋ยวบอกทีหลังนะครับจะวาดรูปตัว L ก็คือก็ต้องสร้างเส้นนะครับทีนี้สร้างเส้นอยู่ที่ไหนครับสร้างเส้นอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้คําสั่งลายเราจะเห็นว่ามันมีทางเลือกเพิ่มอีกนะครับเพราะมีสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็ชี้ลงมาข้างล่างแบบนี้ถ้ากดออกมาจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นเส้นธรรมดาแล้วก็เป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็มิดพอยไลน์นะครับตรงนี้เราใช้เราใช้คําสั่งการสร้างเส้นธรรมดา นะครับพอกดเข้าไปเนี่ยสร้างเส้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าไอตัว Property Manager เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้เขาจะให้เราใส่เส้นเข้าไปนะครับเส้นตรงนี้เนี่ยคุณเขียนตรงไหนก็ได้ขอให้มันเป็นตัว L นะครับอ่ะสมมุติผมผมจิ้มไปสักที่นึงก่อนนะครับเอาเมาส์เนี่ยมามาอยู่ใน Graphic Area นะครับแล้วคุณก็คลิกไปสักจุดหนึ่งสมมุติผมคลิกที่จุดนี้ปุ๊บเข้าไปจะเห็นว่าพอผมคลิกแล้วผมขยับเมาส์เนี่ย มันก็จะมีเส้นขึ้นมาเป็นพรีวิวตรงนี้นะครับก็จะเห็นตัวเลขมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยให้ดูตรงเอ่อตรง Property Manager ด้านซ้ายมือนะครับคุณจะเห็นตัวเลขมันเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับมันจะมีตรงพ a r a m e t e r s นะครับสองอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อที่จะบอกว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับจุดแรกที่เราคลิกเอาไว้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คลิกครั้งที่สองนะครับจะเห็นว่าเอา่อในพ a r a m e เ e r เดี๋ยวมันมีอยู่สอง ค่านะครับค่าแรกก็คือความยาวของเส้นนะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคลิกครั้งที่2ลงไปนะตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะเกิดความยาวขึ้นเท่าไหร่ครับ36.03มิล mm. ลิเมตรและอันนึงก็คือบอกมุมนะครับเป็นมุมที่วัดเทียบกับด้านบวกของแกน x นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีแกน x แกน y อย่างนี้นะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยแกนทางเนี้ยเป็นแกน x ตรงนี้คือแกน y นะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าผมเอาเอาเมาส์มารอไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเนี่ย40.34แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นมุมเห็นไหมครับเป็น35.97นะครับตรงนี้เราต้องการลากเส้นที่มันเป็นยังไงครับอยู่แนวนอนนะครับแนวนอนมันจะมี snap นะครับมันจะดูดเข้าไปเป็นแนวนอนนะครับพอมันโดนดูดเข้าไปจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆแล้วก็มีเส้นแนวนอนเล็กๆเหมือนเครื่องหมายลบเห็นไหมคร ตรงนี้ก็คือเส้นอยู่แนวนอนแล้วถ้าเรากดคลิกตรงนี้เส้นอยู่แนวนอนนะครับผมก็กดคลิกปุ๊บมันก็จะเกิดขึ้น1เส้นแล้วเห็นไหมครับเป็นเส้นสีฟ้าฟ้าเห็นไหมครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายลบ <Yeah. S 1> อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆสีเขียวตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ในแนวนอนแล้วดังนั้นเราก็ค่อยๆเขียนทีละเส้นจนมันเป็นรูปปิดรูปตัว L นะครับเขียนมั่วๆไม่ยังไม่ต้องสนขนาดนะครับเขียนมั่วๆไปก่อนอันนี้ เห็นไหมครับพอเราเอามาอยู่ในแนวดิ่งมันก็จะโดนดูดเข้ามานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตอนนี้ก็จะเห็นว่าไอ้สัญลักษณ์เส้นแนวดิ่งสั้นๆเล็กๆนะครับอยู่ในกรอบอยู่ในสี่เหลี่ยมสีเหลืองเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ถ้าเราคลิกอีกมันจะเป็นเส้นในแนวดิ่งนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆจนมันเกิดรูปตัว L ขึ้นมานะครับขนาดมั่วไปก่อนนะครับตรงนี้พอจะตรงนี้จะเห็นว่า มันโดนด de mm ูดสองสองเด้งเลยนะครับก็คือเด้งแรกก็คือเป็นเส้นในแนวนอนเด้งที่2ก็คือไอ้ตำแหน่งทางซ้ายเนี่ยตรงกับจุดนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันโดนดูดไป2เด้งเลยนะครับแล้วเราคลิกปุ๊บแล้วเราก็มาปิดรูปตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาจจะเห็นมีมีมีอะไรอีกอันนึงขึ้นมานะครับก็คือเราเส้นตรงนี้จะเป็นรูปปิดพอคลิกปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะไม่ต่อเส้นให้เราอีกแล้วนะครับแต่คําสั่งลายยังอยู่นะครับตรงนี้ถ้ารูปเราพอใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากด โอเคได้เลยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเส้นสีฟ้า,ฟาอยู่อยู่เส้นหนึ่งที่เหลือเป็นสีน้ําเงินนะครับไอเส้นสฟีฟ้าหมายความว่าตอนนี้เรากําลังเลือกเส้นนี้อยู่ถ้าเรามาแก้พารามิเตอร์ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่แก้ไขมันจะเกิดกับเส้นสีฟ้า,ฟาตรงนี้นะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับก็คลิกโอเคได้เลยนะครับคลิกโอเคได้เลยไม่งั้นก็กด escape ไปก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอยู่ในคําสั่งลายถ้ากด e s c a ค e ครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ กด escape ครั้งหนึ่งก็คือออกไปเลยเหมือนโอเคนะครับกด escape ได้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนนี้เราออกมาจากคำสั่งลายแล้วก็จะได้รูปตัว L คร่าวๆแล้วนะครับคร่าวๆแล้วตรงนี้เนี่ยไอเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันยังเปลี่ยนแปลงความยาวได้เราก็มาบอกขนาดนะครับบอกขนาดทำยังไงครับก็ใช้ smart dimension นะครับ smart dimension ตรงนี้กดคลิกเข้าไปปึ้ง นะครับพอกด Smart ทไดเมนชันตอนนี้จะเห็นแล้วนะครับพอเอาเมาส์เข้ามาในกราฟิกแอ r เเนี่ยก็จะเห็นมันมีสัญลักษณ์แปลกๆนะครับก็คือไอเส้นเส้น2เส้นขนานกันแล้วก็มีลูกศรชี้หัวชี้ท้ายตรงนี้ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะบอกขนาดเป็นความยาวเส้นนะครับอย่างเช่นเส้นนี้นะครับเราก็จิ้มที่เส้นนี้พอเราพอเราเอาเมาส์มาจ่อมันเป็นสีส้มนะครับกดคลิกเข้าไปเนี่ย ก็จะเห็นมันมีตัวบอกขนาดออกมาเป็น31.07เแล้วก็ลากออกมาให้มันให้มันออกมาจากรูปเนี่ยนะครับพอเราคลิกอีกทีหนึ่งมันก็จะเกิดตัวเลข3 1 0 7ขึ้นแล้วก็มีบ็อกซ์ขึ้นมาให้เราใส่ขนาดที่ต้องการนะครับตรงนี้เราต้องการขนาดเท่าไหร่ครับต้องการขนาด100นะครับ100ก็ใช้คีย์บอร์ดกดก็ได้นะครับ100แล้วก็ Enter ไปเลยนะครับมันก็จะมีะความยาว100มิลละ เช่นเดียวกันนะครับเส้นนี้เส้นแนวดิ่งนี่ก็100เหมือนกันนะครับ100เหมือนกันนะครับเหลืออีก2เส้นนะครับเส้นนี้เป็นไงครับ50นะครับ50า0แล้วเส้นไหน50ครับเส้นนี้พอแล้วนะครับ50 50ปึ้งโอเคถ้าทุกอย่างโอเคแล้วมาตรงนี้นะครับกดยอมรับมันนะครับ close dialog นะครับตรงนี้เอาละครับก็จะเห็นว่ามันก็ยังเป็นสีน้ำเงินหมดเลยทุกเส้นเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราขยับขยื่นเนี่ยมันจะไปทั้งยวงเลยนะครับจะไปทั้งรูปนี้แต่ว่าขนาดต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่เราใส่เอาไว้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ครับเลข100เนี่ยไม่อยู่ตรงกลางจะทำไงให้อยู่ตรงกลางนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกไอ้ตรงตัวเลขบอกขนาดเนี่ยลูกศรก็ได้เนะี่ยจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันหมดมันขึ้นสีส้มพร้อมกันเห็นไหมครับ จิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับเราเลือกให้ไม่อยู่ตรงกลางนะครับเลือกให้อยู่ตรงกลางนี่เลือกตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ Center Dimension จะเห็นว่าพอผมคลิกเข้าไปเป็นยังไงครับตัวเลข100ก็ไปอยู่ตรงกลางนะครับมาทํากับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ทําทีละตัวอยากทําทีละตัวก็ทําได้นะครับเนี่ยถ้ามันน้อยๆก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามันมากๆเดี๋ยวไปหาวิธีเอาเองนี่มันทําทีเดียวทั้งหมดนะครับเอาล่ะทีนี้ ถึงลำดับสุดท้ายนะครับเราเขียนรูปมั่วๆขึ้นมาแล้วตำแหน่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราต้องการที่จะขยับไอจุดนี้ให้มาอยู่ที่จุดกําเนิดทํำยังไงครับเราก็มาคลิกที่จุดนี้นะครับไอสีส้มๆเนี่ยคลิกเลือกไปเลยพอคลิกเลือกเข้าไปจะเห็นว่ามันก็จะมีคุณสมบัติของของจุดที่เราเลือกอยู่นะครับเป็นอะไรเนี่ยครับตำแหน่งอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับมีตัวเลข2ตัวค่า x ค่า y เนี่ยนะครับให้เรากด control ที่ คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลแล้วก็มากดที่จุดกำเนิดตรงนี้จะเห็นว่ามันมีสีส้มๆเกิดขึ้นพอกดคอนโทรลแล้วก็มาคลิกเลือกตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่เราเลือกอยู่2จุดนะครับก็จะมีพอยต์หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งพอยต์หนึ่ง origin นะครับเสร็จแล้วทํายังไงครับมาเลือก c o i n c i d e n t นะครับก็คือ2จุดนี้จะทับกันนะครับพอเลือกปุ๊บเข้าไปเนี่ยมาอย่าก,กดที่ท้งตัวหนังสือนะกดที่รูปตรงนี้พอกดเข้าไปปุ๊บ นะครับแล้วก็แล้วก็เป็นไงครับแล้วก็ปิดเลยจะเห็นว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับพอกดเข้าไปแล้วเป็นยังไงครับไอจุดที่เราเดิมทีที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่จุดกําเนิดมันก็จะขยับมาอยู่ที่เดียวกับจุดกําเนิดแล้วทุกเส้นจะกลายเป็นสีดําหมด อย่างนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่า fully define ก็คือเราแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับขนาดที่เรากำหนดไว้1 0 0 150 50เนี่ยแล้วก็บอกว่าจุดที่เราวาดไว้ตรงมุมเนี่ยมาอยู่ที่จุดกำเนิดเนี่ยคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับถูกกำหนดไว้ครบถ้วนไม่เกินด้วยนะครับถ้าขาดมันจะมีสีน้ำเงินปรากฏอยู่ถ้าพอดีจะเป็นสีดําแบบนี้ถ้าเกินเดี๋ยวมันจะมีอะไรเตือนออกมานะครับแบบนี้คือกําหนดพอดีแล้วนะครับตรงนี้ผมไปซ่อนไอ้ font f a ไว้ซะหน่อยหนึ่งนะครับ ซ่อนเอาไว้อ่าแบบนี้ทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าอาจารย์ครับทําไมรูปมันเล็กไม่พอดีจอเลยถ้าอยากจะพอดีจอนี่มาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับซูมทูฟิตครับซูมทูฟิตปึ้งแบบนี้ขึ้นมาก็จะพอดีจอการพอดีจอตรงนี้มันรวมไอ้ตัวดิเมนชันที่เราใส่ไว้ด้วยถ้าเราลากไว้ยาวๆแบบนี้มันก็จะเป็นไงครับมันก็จะกินที่นะครับถ้าเราถ้าเราเอาไว้ใกล้ๆขึ้นเดี๋ยวมันก็จะซูมแบบซูมทูฟิตของมันเองอะ่ะขนาดที่เหมาะสมกับจอนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเอ็กซ์ูทกันนะครับ